จองแล้วทริปลุยเที่ยวญี่ปุ่นกับ3เมืองดังฟุกุโอกะคิวชูมิยาสกิชมหมู่บ้านยูฟูอินเยือนมิยาสกิชมความงามศาลเจ้าทาคาชิโฮตื่นตากับหุบเขาทาคาชิโฮแหล่งท่องเที่ยวเสริมดวงชะตาถ่ายรูปเช็คอินกับหุ่นยนต์กันดั้มยักษ์ที่ห้างลาล่าพอร์ตเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรากินเที่ยวอลาเดอะเวิลด์นะครับสวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้ครับพ่อลูกเล้งหงจะพาทุกท่านครับไปเฮงกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับต้องบอกเลยว่าที่จังหวัดนี้มีแหล่งให้เรามาเช็คอินเยอะแยะไปหมดมากมายเลยนะครับแต่ที่มาแล้วพลาดไม่ได้นั่นก็คือที่วัดทานทหารครับหรือวัดห้วยด้วนหลวงพ่อพัดนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วตามเฮียสงไปเฮงกันเลยกินเที่ยวพาไปแห่งวันนี้ครับพ่อลูกเล้งหงครับมาอยู่ที่วัดห้วยด้วนแห่งนี้นะครับและวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากหลวงพี่เอนะครับนมัสการครับผมเจริญพรจ้าอยากจะให้หลวงพี่เอเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดห้วยด้วนแห่งนี้ครับผมเจริญพรแต่เดิมเนี่ยวัดห้วยด้วนบริเวณเนี้ยเป็นป่าเขาก็มาสร้างตั้งบ้านแปลงเมืองกันอยู่ที่นี่กันก็เลยมีการสร้างวัดมาซึ่งโดยที่ท่านกำนันผลแสงสว่างท่านมอบที่ตรงนี้ให้กับวัดวัดแห่งนี้เนี่ยเดิมเนี่ยชื่อว่าวัดอะไรครับวัดห้วยด้วนจ้ะความเป็นมาก็คือบริเวณเนี่ยเขาเรียกบ้านห้วยด้วนซึ่งมีห้วยไปด้วนอยู่หลังบ้านพอดีหลังวัดพอดีก็เลยเรียกห้วยด้วนห้วยที่มาจากไหนก็ไม่รู้มันยาวมาด้วนที่นี่พอดีก็เลยชื่อห้วยด้วนที่มาของวัดห้วยด้วนรู้กันแล้วแล้วหลังจากที่เริ่มสร้างโบสถ์เนี่ยเป็นระยะเวลาผ่านมากี่ปีแล้วครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ตั้งแต่พ.ศ.2535เริ่มวางศิลาฤกษ์พอหลวงพ่อพัดมาอยู่ได้ตั้งแต่พ.ศ.2512จนอยู่มาเป็นพ.ศ.2515ได้เป็นเจ้าวาดจนปีพ.ศ.2535จึงได้วางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังนี้และฝังลูกนิมิตในปีพ.ศ.2538พระประธานประจำอุโบสถเนี่ยเป็นพระองค์ไหนครับด้านหลังเราเนี่ยนะครับครับเป็นพระพุทธรูปที่เรียกว่าหลวงพ่อชินราชซึ่งหลวงพ่อพัดเนี่ยมีความศรัทธาในองค์พระพุทธชินราชมากก็เลยไปจ้างช่างมือหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกเลยก็คือจัตวีช่างจัตวีเนี่ยรอมาแล้วเอามาประดิษฐานที่นี่สวยแล้วงดงามสวยสวยแล้วงดงามมากอุโบสถหลังเนี้ยเคยมีการไฟไหม้ในอุโบสถหลังนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ไหม้ไฟคืออะไรครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอยากรู้เหมือนกันนะมันคือหุ่นไฟเบอร์การ์ดบริเวณตรงที่เรานั่งเนี่ยจะเป็นฐานเขาเรียกแท่นหัตถบาทไม้แล้วก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยพอไฟและฟ้าระวงจรแล้วมันไหม้ลุกลามพระทองเหลืองนี่ละลายนะโอ้เลยฮะแล้วไฟเบอร์การ์ดนี่เป็นพลาสติกอ่ะใช่ครับผมน่าจะละลายต้องละลายกลับไม่เป็นไรเลยนี่คือความอัศจรรย์คุณพี่เอครับเมื่อสักครู่นี้ผมเนี่ยเดินผ่านมาก่อนที่จะเข้ามาที่โบสถ์แห่งนี้เห็นเจดีย์กลางน้ำอยู่ใหญ่โตแล้วสวยงามมากๆสร้างขึ้นมาในวาระอะไรครับท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพัดเนี่ยตอนสมัยเป็นพระครูนิวิทย์ปุญญากรท่านได้รับอาราธนาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปสอนพระกรรมฐานที่ในวังแล้วเกิดว่าอยากจะสร้างเจดีย์ถวายในหลวงในหลวงก็บอกได้ได้ครับอนุโมทนาบุญในหลวงบอกอนุโมทนาบุญอู้น่าชื่นใจหลวงพ่อกลับมาก็มาสร้างเจดีย์เนี่ยมีประกอบด้วยกัน3ชั้นแต่ละชั้นก็จะเป็นที่บรรจุสิ่งต่างเพื่อเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติกับพระพุทธศาสนาร่วมกันงดงามมากๆครับหลวงพี่เอครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่ามีโอกาสให้มาเที่ยวที่นี่นะครับบอกเลยวัดห้วยด้วนที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ต้องขอขอบคุณหลวงพี่เอมากๆแต่เรายังอยู่ที่นี่อีกหลายสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมชมให้ได้กับช่วงกินเที่ยวพาไปเฮงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณหลวงพี่เอมากครับเจริญพรจากการครับเราพ่อลูกเล้งหงก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วบุญมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับ